ตอนนี้ก็ลงเรียบร้อยหมดแล้วลงของเรียบร้อยหมดแล้วฮะตู้เรียบร้อยหมดแล้วนะจักรยานเพียบเลยดูดิเดี๋ยวจะพาดูจักรยานที่ลงวันนี้นะมีอะไรบ้างนะถือว่าเยอะมากนะฮะนี่นะฮะเบอร์ดี้ดูสแกนจักรยานดีๆนะก็ดูบอมบ้านก็หลายคันอยู่นะฮะนี่น่าลองสับถังนะวันนี้น่าลองสับถังละเอียดปึ๊บละเอียดเนาะอันคาติด 44,000 อันนี้ 44,000 แต่ว่าผมขายไม่ถึง 30,000 20,000 ไปๆโอ้โหตัวนี้เนี่ยลงวันนี้นะฮะวันนี้จะหมดหรือเปล่านะเพราะว่ามีคนมาจับจองแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ขายเนาะเขายังไม่ได้ตั้งราคาเลยนะฮะนี่นะฮะเยอะเลยนะฮะมาเนี่ยอันนี้ก็คือที่ลงวันนี้นะฮะเนี่ยมาลงนี้เลยนะจักรยานพับนะฮะอันนี้จักรยานพับทรงแปลกๆเนาะมาดูมาดูตอนนี้ลงเสร็จหมดแล้วนะใช้เวลาลงก็ตั้งแต่8โมงเช้าตอนนี้ก็10โมง2ชั่วโมงกว่านะฮะจากนู่นน่ะตอนนี้ก็มีมาคุยกันแล้วนะฮะพวกพ่อค้าเนาะเตรียมเลือกกันแล้วนะฮะนี่นี่ยาวไปนู่นเลยนะฮะแถวนู้นยาวไปนู่นเลยตรงนี้จะเป็นเสือหมอบทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นวินเทจเนาะเป็นเสือหมอบแบบเลสซิ่งแบบวินเทจก็มีเลสซิ่งก็มีมีหมดนะเนี่ยธุรกิจจักรยานนะฮะเนี่ยลงไล่ไปตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรถพับนี่รถพับเบอร์ดี้ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นรถเกียร์ดีๆเขาก็แยกหน่อยนะแบบเหมือนเกียร์บอมตันเบอร์ดี้เมื่อกี้นะฮะรุ่นเมื่อกี้แยกใหม่นี่เบอร์ดี้ 2.1 ก็มีนะฮะ BD 2.1 จากเยอรมันเนาะนี่ฮะตู้นี้มาจากญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่ามีรถยุโรปติดมาเยอะเลยคนญี่ปุ่นก็ใช้เยอะนู่นนะฮะหรือสีแดงนู่นน่ะนี่นะฮะอีกแถวหนึ่งจะเป็นเสือภูเขาเนาะเขาแยกกันนะนี่นะเสือหมอบรถพับเสือภูเขาแล้วก็รถแปลกๆเนาะรถพับแปลกๆนี่อันนี้เสือภูเขานะนี่แยกมานะฮะนี่ความตันตรงนี้ก็มีนี่นะฮะแยกมามีไทเทเนียมก็มีนะฮะเนี่ยพานาโซนิกไทเทเนียมคันหนึ่งตรงนู้นนะวันนี้คึกๆนะฮะลูกค้าเพียบเลยเต็มร้านเลยนะเป็นพ่อค้าก็มีนะฮะหรือว่าเป็นสมาชิกที่เข้ามาดูก็มีนะฮะรถเลยนะฮะตัดอันนี้โซนนี้ก็แยกออกนะฮะเนี่ยอันนี้จะเป็นเสือภูเขาโซนนี้นี้ลงเกือบ400 300 400คันเลยนะเยอะแยะไปหมดเลยเต็มตู้นะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นรถพวกมินิเวโร่แต่มันก็ปนๆกันเนาะวินแอร์ไฮบริดก็มีนะมินิเวโร่ไฮบริดก็มีนี่เนาะทางนี้ก็จะเป็นรถอีกก็คือคัดไว้เหมือนกันนะฮะแยกไว้ฝั่งนึงเนาะโอ้วันนี้ถือว่าลงเยอะนะฮะลงเต็มตู้หมดนะ1ตู้ยาวๆเลยนะคอนเทนเนอร์ตรงนู้นตู้1ตู้ยาวๆเลยหน้าร้านวันนี้มาแต่เช้าเลยนะฮะตั้งแต่มาล้อมแต่7โมงครึ่งเนาะแล้วมาลงนี่อันนี้ก็มาลงนี่เบอร์ดี้ BD1 พวกนี้ถ้าขัดเงาวัดเลยไม่ต้องห่วงที่มาเงี้ยมาสภาพเป็นเดิมจากตู้เนาะถึงไม่ขัดนี่บางคันมีนี่ด้วยบางคันมีโอ้โหมีโทรศัพท์มือถือมาด้วยเหรอ นะก็มาเริ่มเลือกกันนะฮะจับจองมาดูแต่ว่าเขายังไม่ได้ขายยังไม่ได้ดูราคานะต้องไปเช็คต้นทุนราคาก่อนเนาะตรงนี้ดูยี่ห้ออะไรเนี่ยตาดูตานะตาเขาเนาะไป
พระอาทิตย์เลยอ่ะนี่พระอาทิตย์เลยสวยไหมฮะดูตาเขาเนาะโอ้โหแม่ก็สวยๆหลายคันนะฮะไม่ใช่เลยสวยๆหลายคันแหละเกือบ 80% เลยนะฮะรถนี้ว่าน่าใช้มากก็ต้องดูนะฮะประเมินดูว่าถ้าเกิดพ่อค้าเนี่ยเอาซ่อมแล้วคุ้มไหมเอาไปแต่งรุ่นนี้ราคานี้นะฮะคุ้มไหมนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้านะก็มาเดี๋ยวเขาทำให้นะทำให้พร้อมใช้เลยจะทำทันเลย นะฮะลงใหม่ทั้งนั้นเลยนะตรงนี้รอยัลรอยัลนอร์ตันนะครับอันนี้รถที่ไหนฮะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนาะรอยัลนอร์ตันเลยเนาะยี่ห้อดีมากเป็นรถกึ่งวินเทจนะฮะปะสายวินเทจเนาะทำสักหน่อยเนาะมันอลังการนะฮะเต็มไปหมดเลยถูกเลยนะครับดูละเอียดก็มีสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้คลิปนี้ผมจะลงวันนี้หรือพรุ่งนี้เลยนะแล้วแบบว่าเปิดประเด็นว่าพี่ใครมาก่อนได้ก่อนเลยใช่ไหมพรุ่งนี้เช้า8โมงเช้าจัดกลิ่นจิ๊บๆลงเลยใช่ไหมเนี่ยเพิ่งลงมาเดี๋ยวนี้สดๆร้อนๆเลยเมื่อกี้เห็นคุณพูดดูละเอียดด้วยเหรอใช่ครับมีเหรอมีครับมีดูละเอียดมาเนาะมีสายวินเทจเข้ามาแบบถ่ายรูปเนาะโอ้ฮะแคมปัตโนโลนี่แคมแฟกนะครับโอ้โหนี่วินเทจนะใช่เดียโรซ่าชื่อเขาก็กินขาดแล้วนี่ก็คือมาสภาพเดิมๆยังไม่ได้ทำนะใช่ครับก็ทำแล้วคลิปเลยแหละขัดนู่นขัดนี่นะโอ้โหตรงนี้วินเทจเยอะนี่เนาะอันนี้กองวินเทจทั้งนั้นเลยวินเทจทั้งนั้นเลยนะวินเทจผสมกับเลสซิ่งนะทัวริงเลสซิ่งนะโอ้โหเขาบอกเลยคันเนาะก็คือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มขายนะฮะวันนี้คือเพิ่งลงเนาะยังไม่ได้ตั้งราคายังไม่ได้อะไรแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่นะฮะเริ่มติดต่อกันเป็นหัวการค้าเนาะรถคันเดนเนอร์ไปแล้วนะตอนนี้ก็เหลือแต่เงินในกระเป๋านะนี่ตอนนี้ก็คือตกลงกันอยู่นะมีพ่อค้าก็คือมากำลังดิวกันอยู่ว่ากำลังดิวกันอยู่เฮ้ยก็มาจากหลายที่เลยเนาะมาจากทั่วสารทิศนครปฐมราชบุรีมีหมดเลยนะแล้วก็ทางฝั่งทางฝั่งปทุมก็มาเพราะว่าตลาดเขาเป็นพ่อค้าสมัครเป็นพ่อค้าในตลาดนัดที่ที่เขารู้แบบนี้เนาะเขามาถึงปุ๊บเขามาเลยเนาะเนี่ยโอ้โหก็คือใครที่ทำได้เนี่ยเอาไปราคาถูกมากเลยนะถ้าเอาไปตามสภาพนี้นะไม่ต้องทำอะไรโอ้โหยิ่งถูกแล้วเขาไปต่อได้ไงใช่เอาไปต่อได้ไปต่อได้แต่ถ้าเกิดเป็นเหมือนกับที่นี่เขาเน้นเป็นแบบขายส่งเปิดที่5คันแรกราคาส่งไปเลยเนาะเต็มเลยโอ้โหนี่ไปได้ก็ส่งเลยนะดูดินี่เห็นรถทับรถเล็กยังเห็นแล้วตรงนั้นอ่ะโอ้โหไทเทเนียมนะพาราสนิกใช่ไหมเห็นแล้วพารามาคันหนึ่งไทเทเนียมแล้วก็มี K3 ด้วยใช่เขาแยกไว้เลยเอ้าดาฮอน KT ก็มา K3 มาเออที่3มาเนาะเนี่ยตรงเนี้ยเต็มเลยเนี่ยรถพับตรงนี้ก็สวยทั้งนั้นเลยนะพี่ดีดาฮอนทั้งนั้นเลยอันนี้น่าจะเป็นรถนี้แหละรถนี้เลยใช่รถนี้เลยเห็นเขาขนมาเลยอ๋อแต่ตัวนี้ใช่ตัวนี้ไม่มีล้อเนี่ยรถนี้เลยทรงเหมือนไฟฟ้าแต่ไม่ใช่ไฟฟ้าบองตั้งดาฮอนนี่ไม่ต่ำกว่า50,000ใช่เนี่ยก็เรียงตรงเนี้ยเห็นเบอร์ดี้มาเกือบ 7-8 คันมั้งอ๋อนี่พิกอัพดีๆนะแล้วก็มีบอมตันมา3คันเนี่ยถือว่าเยอะมากนะบอมตันได้3คันเนี่ยเพราะบอมตันเนี่ยไม่ค่อยปล่อยนะฮะไม่ค่อยมีใครปล่อยขาไก่ก็มีเยอะนะพี่ใช่ขาไก่ก็มาเบอร์ดี้เนี่ย